ันตรายโอเคครับกรณีที่มีการผู้ที่มาใช้บริการในร้านเราได้มีการโพสต์ลักษณะของเป็นชิ้นเนื้อหรือเป็นเส้นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราจากการโพสต์ไปเราตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับก็อันเบื้องต้นเลยที่อันนี้บอกสารภาพเลยว่าครั้งแรกที่เห็นภาพตกใจเหมือนกันค่ะอันตกใจที่เหมือนกับว่าแอบคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของร้านแล้วก็เบื้องต้นได้ทักน้องไปในอินบ็อกซ์แล้วนะคะหลังจากชั่วโมงแรกที่เกิดเรื่องอ่ะก็ทักไปขอโทษอะไรละแต่ถึงตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่ได้อ่านเลยแล้วกระแสสังคมอ่ะมันก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทางร้านได้รับผลกระทบเยอะมากๆค่ะคือนอกอันหลังจากที่น้องโพสต์ไปได้แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะอันมันมียอดแชร์เยอะมากแล้วก็หลังจากที่น้องโพสต์ไปวันนั้นน่ะลูกค้าเข้าร้านไม่ถึง10โต๊ะอะค่ะค่ะแล้วหลังจากวันนั้นก็ขาดทุนมาทุกวันขาดทุนมาตลอดเก๋ไม่ได้รับผลกระทบแค่เฉพาะสาขานี้นะคะเพราะเก๋มี2สาขาอีกสาขานึงที่สันปะข่อยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคือขาดทุนทั้ง2สาขามาตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเกือบอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วผลที่เราไปตรวจสอบกับเราไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงมันเป็นตรวจสอบที่ไหนคืออัน
ะเล่าอย่างนี้ว่าวันพอหลังจากเช้าของวันจันทร์น่ะคือเราร้อนใจตั้งแต่วันเสาร์แล้วเนาะแต่ว่าโทรไปตามแลบต่างๆไม่มีแลบไหนเปิดเลยแล้วพอวันจันทร์ปุ๊บเช้าวันจันทร์เก๋ก็รีบวิ่งเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตามไปสาธารณสุขวันนั้นรู้สึกไปสาธารณสุขไปปศุสัตว์คือแต่ละหน่วยงานเขาก็โยนกันไปโยนกันมาซึ่งเก๋ก็ขับรถวนกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอันก็โพสต์ในเฟซในเฟซของตัวเองแล้วก็มีน้องแนะนำให้ไปแลบเอกชนทีเนี้ยพอไปแลบเอกชนน่ะก็ไปติดต่อเขาขอให้เขาช่วยเนื่องจากว่าในการส่งชิ้นเนื้อถ้าไม่ใช่หน่วยงานส่งต่อหน่วยงานน่ะจะค่อนข้างยากค่ะอันแลบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเป็นในนามของแลบเพื่อที่จะส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อะค่ะอันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยให้พอทีเนี้ยส่งไปตรวจน้องเขาก็เดินเรื่องอะไรให้ใช้เวลาประมาณสัก2วันนะคะ2วันน้องเขาก็รีบส่งชิ้นเนื้อแล้วน้องเขาน่ารักมากๆเลยก็คือตัวอันแลบอะค่ะต้องขอบคุณแลบด้วยอันน่ารักมากๆส่งรีบแจ้งผลว่าสรุปแล้วผลที่ออกมาคืออันเราจะตอบอย่างที่เบื้องต้นได้บอกไปแล้วว่าเราจะตอบได้แค่ว่าเป็นพยาธิหรือไม่ใช่พยาธิเพราะว่าเนื่องจากว่าแลบที่เราส่งไปอ่ะมันเป็นแลบของพยาธิวิทยาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจะรู้ว่าเป็นหนูหรือไม่ใช่หนูก็ต้องส่งไปอีกแลบนึงหรือว่าชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องส่งไปอีกด้วยความว่าโชคดีเมื่อเช้ามีอันพี่ท่านนึงใจดีมากจากพัทยาช่วยส่งชิ้นเนื้อส่งรูปเนื้อที่เขาทำไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าอื่นนะคะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่เห็นชิ้นเนี้ยแล้วพี่นึกถึงร้านหนูพี่ก็เลยอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของร้านแล้วก็ส่งรูปอันเนื้อตับที่มันมีขั้วเอ็นนะคะตามที่เห็นในข่าวอะค่ะอันส่งมาให้ดูด้วยว่ามันคือตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะร้านทราบตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เคยโพสต์วิดีโอว่ามันเป็นในส่วนของอันขั้วเอ็นที่ติดกับตับไปแล้วแต่ว่าด้วยความว่ากระแสในมันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีอะไรยืนยันนะเนาะอันกระแสในโพสต์นะค่อนข้างแรงก็เลยตัดปัญหาไม่อยากจะมีปัญหามากอยากจะให้เรื่องเงียบที่สุดเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีหลักฐานอะไรก็เลยลบวิดีโอนั้นไปแต่ตอนนี้อันรูปนั้นน่ะเก๋คิดว่ามันน่าจะตอบใจหลายๆคนน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนนี้เราอยากจะให้คนที่มาทานแล้วมาโพสต์คุยกับเราไม่เจรจาอะไรว่าเราจะชี้แจงอะไรกับเขายังไงบ้างจริงๆไม่ได้ติดใจอะไรนะคะไม่ได้ติดใจอะไรคือในมุมว่าเราคนนึงเราเคยเป็นลูกค้าเนาะในฐานะลูกค้าอันถ้าเราเจอแบบนั้นเราก็ตกใจเหมือนกันแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตกใจอะค่ะนึกออกไหมคะแต่ขอฝากไว้นิดนึงว่าอันถ้าเกิดว่าไม่ว่าใครจะไปทานร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปกติอะอยากจะให้วิ่งหาเจ้าของหรือหาคนที่รับผิดชอบคือเจรจากันเองก่อนไม่อยากให้มือไวโพสอะไรไปเพราะว่าการที่ทำแบบนี้มันเหมือนทำลายความตั้งใจของเจ้าของร้านนะคะแล้วมันสามารถอันทำลายอาชีพเขาได้ด้วยปลายนิ้วเลยกระแสสังคมที่เก๋ได้รับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ยังไม่มีผลพิสูจน์อะไรมันรุนแรงมากแล้วก็แค่อยากจะฝากบอกน้องหรือว่าฝากบอกว่าอันลูกค้าทั้งหลายนะคะช่วยนิดนึงมาคุยกันดีกว่าค่ะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าว่าค่อยๆมาหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะโพสอะไรรุนแรงไปอะค่ะก็อยากจะฝากบอกน้องแค่นั้นเองก็คือสรุปยืนยันแล้วคือจากผลแลบเนี่ยคือมันไม่ใช่พยาธิแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็คือจากเท่าที่เรามั่นใจก็คือมันเป็นเอ็นขั้วตับถูกไหมครับใช่ค่ะมันคือเอ็นขั้วตับค่ะคือพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันคือเอ็นขั้วตับเพราะว่าเราแล้วใช่แล้วจะบอกว่าตับของที่ร้านอะรับจากแมคโครค่ะไม่ได้รับจากเขียงทั่วไปด้วยมีเก๋สามารถเอาวินมายืนยันได้ว่าเก๋สั่งตับที่แมคโครทุกอาทิตย์ค่ะไม่ได้คือมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อะค่ะสะอาดแน่นอนค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่ร้านทุกชิ้นทุกอย่างเราค่อนข้างที่จะคัดเราจะไม่ค่อยใช้ของที่อันมาจากตลาดหรือว่าแบ่งขายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างซอสอย่างอะไรพวกเนี้ยที่ร้านก็จะใช้ที่มีเกรดหมดเลยมียี่ห้อหมดเลยค่ะที่ได้มอกค่ะ
ก็ฝากไปถึงลูกค้าทั่วไปที่เคยมาทานร้านเราประจำแล้วมีตัวแค่เอ๊ะยังตะกิดตะขวงใจในเรื่องนี้ด้วยยังไงก็ฝากบอกลูกค้าจริงๆลูกค้าที่ร้านเก๋น่ารักทุกท่านนะคะฝากบอกลูกค้าที่ยังรักกันอยู่นะคะคืออันเก๋ทำร้านนี้ด้วยใจทำพยายามทำทุกอย่างให้สะอาดแล้วก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอันวันนี้ผลมันออกมาแล้วว่าร้านเก๋อ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลงก็อยากให้กลับมาอุดหนุนกันมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือรสแซ่บรสจัดจ้านนะคะหนึ่งเดียวในเชียงใหม่เลยค่ะหรือว่าช่วงนี้อากาศหนาวๆมีชุดหม้อไฟบริการด้วยอันมาอันจอยกับเพื่อนๆนะคะกับชุดหม้อไฟอุ่นๆน้ำซุปร้ายๆค่ะที่นี่นะคะค่ะเชิญชวนให้มาใช้บริการกันได้เลยค่ะตอนนี้สบายใจกันทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะ